ครับผมสอนวิธีการอีกต่อหนึ่งนะครับวิธีการแบบการเหลี่ยมโค้งเราจะแบ่งมุมคิ้วกับมุมหน้าผากให้เท่ากันแล้วก็วางมีดโกนต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับช่างตัดผมที่ดีเพื่อมารยาทช่างแล้วก็การแบบนี้เหลี่ยมโค้งอันนี้ผมสอนวิธีการเหลี่ยมเนี่ยเอามุมคิ้วมุมหน้าผากแล้วก็โค้งเนี่ยเอาหูเอาคิ้วระหว่างโค้งมันจะได้สินพอดีส่วนจอนนั้นเขาจะเอาไว้ยาวไว้สั้นแล้วแต่คนชอบลากมีดยาวๆเบาๆอย่างนี้ครับผมสอนให้เลยครับวิธีการผมไม่เก็บความลับไว้หรอกเพราะว่าคนเราตัดผมดีไม่ดีอยู่ที่การกันมือเบานิ่มเหลี่ยมโค้งเนี่ยคือ1หางคิ้วมุมสามเหลี่ยมด้านคูณฐานคูณสูงมันจะได้ฉากพอดีเราก็เคยทำอยู่แล้วแหละสมัยเป็นเด็กสมัยเรียนอยู่ป.6ตรงโค้งเนี่ยเราโค้งไปหูพายอากำลังสองก็รู้กะได้วิธีเป็นช่างศิลป์ต้องเป็นช่างศิลป์ที่มีสัจจะดูวิธีการข้างหลังนะครับเนี่ยเราก็การตามแนวตีนผมนะไม่เอาเข้าไปในตัวผมนะการจับมีดโกนนี่ซ้ายขวาบนล่างพลิกให้ได้จับ3นิ้วอยู่ด้านนอก2นิ้วอยู่ด้านในครับนี่ผมทำให้ดูอย่างละเอียดดูนะครับการเหลี่ยมคือหมายความว่าจากติ่งหูมาติ่งหูมันเท่ากันทั้งสองข้างวางมือเบาๆแล้วมันจะได้เหลี่ยมพอดีขนอ่อนนี่เราต้องลากเบาๆดึงหนังให้ตึงเอานิ้วโป้แตะหนังให้ตึงดูนะครับดูวิธีการนี่ผมไม่เคยบอกใครนะแต่ก็ตอนนี้มีคนถามมามี FC ถามมาสอนวิธีการให้หน่อยอาจารย์อ้อนว่างั้นผมก็เลยบอกว่านี่คือวิธีการเหลี่ยมโค้งแล้วก็ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเช่นเดียวกันมาทางนี้พลิกมีดลงนะเมื่อกี้พลิกมีดอย่างนี้มาทางนี้พลิกมีดอีกแบบนึงคือเบาๆอย่างนี้ครับเนี่ยทีนี้ส่วนโค้งก็คือลืมใบหูนี่แหละเอาตีนผมเป็นแบบนี่โค้งด้านขมับเนี่ยหูมันโค้งยังไงมันก็โค้งตามกันหมดอ่ะทุกคนมีหูตรงเหลี่ยมนี่เราจะดูนะครับนี่ตรงเหลี่ยมนี่เอาคิ้วนี่วัดเอามีดโกนวัดแล้วก็เอามุมหน้าผากก็แบ่งมาตรงคิ้วนี่ให้ได้ฉากแล้วก็ระหว่างคิ้วตรงเมื่อกี้ที่เรามีปัญหาเห็นไหมครับแผลเป็นเราก็สอนไปแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาเราไม่มองเห็นรู้ตอนผมยาวมาเราไม่รู้ไงเราก็ไปไถเบอร์หนึ่งปั๊บมันก็มาเจอรอยแผลเป็นเขาเนี่ยไม่ใช่ผมทำด่างนะเป็นแผลเป็นทีนี้เราแก้ปัญหาได้ว่าเป็นเปิดข้างทูเอนี่คือเปิดข้างสองข้างหลังรองทรงส่วนการเหลี่ยมโค้งเนี่ยผมบอกว่าวัดอย่างนี้โค้งหูอย่างนี้จอนอย่างนี้ครับผมทรงนี้ผมตัดให้ดูอย่างละเอียดทุกคนเข้าใจถามมาได้นะครับถ้าว่าไม่เข้าใจจับมีดนี่คือพลิกลงนี่โกนลงพลิกขึ้นนี่โกนข้างซ้ายได้โกนข้างขวาได้นี่พลิกลงนี่โกนลงพลิกขึ้นนี่แบ่งมาโกนฝั่งนี้แค่นั้นแหละครับเทคนิคการจำของช่างอ้อนครับวันนี้ผมสอนวิธีการข้างๆให้ดูนะครับสวัสดีครับ